มาปิดท้ายกันเรื่องการชุมนุมทางการเมืองครับจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ค่อยชอบเล่าครับเพราะว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นการกระทบกระทั่งพูดเข้าข้างฝ่ายไหนอีกข้างหนึ่งก็เกลียดนะครับแล้วก็ไม่มีใครชอบนะเพราะว่าคนไทยมันเกลียดกันเสียแล้วพูดกันให้ตายก็ไม่มีใครฟังใครกันในนาทีนี้นะครับฉันไม่เกลียดฉันไม่ชอบคุณก็เกลียดกันไปตลอดชีพตลอดชาติตลอดไปกันเลยทีเดียวทำไมเราไม่ล้างใจกันเสียบ้างเนาะนะครับเอาประโยชน์ของประเทศมาเป็นตัวตั้งประโยชน์ของประเทศที่แท้มันก็คือประโยชน์ของเราที่เป็นส่วนตัวที่ต่อชิกซอเข้าไปด้วยกันนี่แหละแต่พอเราเกลียดกันแล้วด้วยเหตุผลนะครับหนึ่งปัจจัยทางการเมืองฝ่ายการเมืองแย่งอำนาจจากฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันก็ต้องทำทุกวิถีทางที่จะให้ผู้ที่มีอำนาจรัฐบาลในปัจจุบันสั่นคลอนที่สุดเสื่อมในความนิยมของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับให้ลาออกไปได้ยุบสภาไปได้เร็วที่สุดก็จะทำทุกอย่างนะครับไม่สนใจแล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเลือกตั้งใหม่ว่าหวังว่าจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลบ้างนะครับการเมืองก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องการเมืองเวลาเราพูดกันบอกให้พูดจริงหรือพูดการเมืองบอกพูดการเมืองแสดงว่าเชื่อไม่ค่อยจะได้ในความรู้สึกของชาวบ้านทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อคนแบ่งเป็นฝักแบ่งเป็นฝ่ายแบ่งเป็นข้างนะครับก็จะไม่ฟังอีกข้างหนึ่งแล้วพูดอะไรก็ไม่ฟังทั้งสิ้นและเฉพาะอย่างยิ่งก็คือฝั่งที่ข้างที่เป็นฝ่ายที่เป็นอำนาจรัฐเป็นฝ่ายบริหารผมก็เชื่อว่าฝ่ายบริหารเขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อประชาชนนะครับทำทุกอย่างเพื่อประชาชนเลือกปฏิบัติไม่ได้หรอกแต่ว่าประชาชนนี่พอเขาเลือกข้างแล้วเขาก็ไม่เชื่อฝ่ายบริหารไม่ศรัทธาในการบริหารในการแก้ไขปัญหาและไม่ร่วมมือพอไม่ร่วมมือแน่นอนนะครับสิ่งที่เราเห็นในแต่ละวันนะทีมงานเอาคลิปขึ้นมาให้ดูเลยนะครับในแต่ละวันนะจึงเกิดการกระทบกระทั่งกันตำรวจก็น่าเห็นใจผู้ชุมนุมก็มาก็ใช้ความรุนแรงกระแทกกระทันนะครับด่าทอโจมตีกล่าวหาสารพัดนะครับตำรวจเจ็บก็ยิงกลับคืนมาแก๊สน้ำตาบ้างกระสุนยางบ้างเราเห็นไม่เว้นแต่ละวันมีคนเจ็บแล้วทั้งสองฝ่ายก็คือคนไทยเผลอตำรวจเป็นพ่อแม่ของเด็กที่อยู่ในตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคนที่ไปชุมนุมไปดันอยู่กับตำรวจนั้นก็อาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ก็ได้เป็นญาติกันอยู่ก็ได้ไปดูป้ายชื่อนามสกุลอ้อนี่ญาติเรานี่นะแต่อยู่กันคนละข้างกันเสียแล้วในขณะนี้นะครับสื่อมวลชนก็ไม่รู้อยู่ข้างใครเดี๋ยวนี้เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับสภาพบ้านเมืองเราตกอยู่ในสภาพที่ไม่รู้มันจะให้จบด้วยวิธีไหนเนาะจะให้จบด้วยวิธีไหนวันนี้ในส่วนของตำรวจเองเขาก็มาแถลงข่าวนะครับเขาบอกว่าม็อบวันที่11สิงหาคมนี่ตำรวจเจ็บไป11รถตำรวจถูกเผาไป8คันป้อมตำรวจทั้งถูกทุบและถูกเผานะครับกันไปอีก12แห่งไปฟังตำรวจเขาพูดหน่อยครับตำรวจได้รับบาดเจ็บนะฮะจำนวนทั้งสิ้น11นายนะฮะสำหรับความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นเนี่ยจากระเบิดปิงปองนะฮะประทัดยักษ์พลุไฟนะฮะลูกแก้วลูกหินนะฮะเบื้องต้นจำนวน11นายนะครับนอกจากเจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยปรากฏว่ารถยนต์ของทางราชการนะฮะถูกเผาและทำลายจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย8คันนะครับป้อมสัญญาณจราจรนะฮะของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยถูกเผาและทำลายจำนวน12แห่งนะครับก็ขอชี้แจงว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะฮะก็เพื่อประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์สาธารณะนะฮะเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะก็ไม่มีเหตุผลเนี่ยในการที่จะไปเผาหรือทำลายนะฮะเพราะว่าเป็นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะเมื่อวันที่7สิงหาคมนะฮะก็ปรากฏว่ามีการเผาทำลายรถผู้ต้องขังนะฮะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจากการรวบรวมพยานหลักฐานศาลอาญานะฮะท่านก็ได้ออกหมายจับนะฮะนายอาทิตย์สกลวาลีนะฮะและนายน้ำเชี่ยวเนียมจันทร์นะฮะก็เมื่อเช้านี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมตัวได้นะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยสำหรับนายอาทิตย์เนี่ยก็ให้การภาคเศษนะฮะให้การว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจริงร่วมกันใช้ระเบิดปิงปองเนี่ยคว้างรถควบคุมผู้ต้องขังนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับสำหรับในน้ำเชี่ยวเนี่ยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะฮะ
ว่าอยู่ในที่เกิดเหตุร่วมกันใช้ระเบิดเพลิงเนี่ยขว้างไปที่รถควบคุมผู้ต้องขังแล้วก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับสำหรับในน้ำเชี่ยวเนี่ยนะฮะก็มีประวัตินะฮะร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะอยู่ระหว่างดำเนินคดีสำหรับทั้งคู่เนี่ยศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับนะฮะในข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับและความผิดตามพ.ร.ก.นะครับก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะฮะสำหรับเมื่อวานเนี้ย เหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยก็มีการสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนทั้งสิ้นนะฮะ17คนนะฮะก็เป็นเยาวชนไอชายเนี่ย15หญิง2คนนะฮะแล้วเยาวชน2คนเบื้องต้นเนี่ยก็แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยความผิดตามพ.ร.ก.นะครับแล้วก็ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่15ตั้งแต่10คนขึ้นไปขอความวุ่นวายในบ้านเมืองแจ้งให้เลิกแล้วไม่เลิกนะฮะก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะสำหรับถ้าเกิดมีการกระทำความผิดในข้อหาอื่นก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปแล้วก็อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบนะฮะตัวบุคคลที่กระทำความผิดรายอื่นนะครับก็ขออนุญาตจบการสรุปเหตุการณ์เบื้องต้นนะครับครับนั่นก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราที่ท่านมาร่วมแถลงข่าวกับทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็คือพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยนะครับก็รายงานถึงความเสียหายในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับและ2คนที่ถูกจับก็คือนายอาทิตย์สากลวารีอายุ20ปีอยู่พระประแดงสมุทรปราการกับนายน้ำเชี่ยวนะครับเนียมจันทร์อายุ20ปีอยู่จอมทองกรุงเทพมหานครนะครับหลักฐานปรากฏชัดครับที่เราเห็นว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ถ่ายรูปกันอยู่นะครับทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหววิดีโอเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงทั้งนั้นแหละใครทำอะไรก็จับจ้องไว้ทั้งหมดไม่รอดหรอกครับไม่รอดนะพอไปขึ้นศาลนี่จะสู้ยังไงดิ้นไม่หลุดจะปฏิเสธยังไงทุกอย่างมันเห็นหมดเลยภาพนิ่งภาพคลิปต่างๆทั้งหมดเนี่ยอย่าทำเลยครับท่านจะเอาตัวไม่รอดจริงๆแล้วท่านจะเป็นคนที่ติดคุกโดยที่แกนนำไม่มีทางไปเยี่ยมท่านไม่ไปเยี่ยมหรอกครับค่าขึ้นโรงค่าขึ้นศาลค่าทนายความนะครับถ้าจะมาสู้แล้วมีแกนนำอยู่ข้างหลังชวนเขาออกมาด้วยมันจะได้ร่วมกันรับผิดชอบนะแต่ถ้าเขาไม่ออกมาคนที่ออกมาคือคนผิดคนที่อยู่ข้างหลังนะเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดไปกับเราอะครับอย่าทำเอาความสนุกนะบ้านเมืองเป็นเรื่องของทุกคนทรัพย์สินสาธารณะก็เป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งใครใคร่เผาใครใคร่ทำลายนะครับก็หวังว่าเราจะมีสตินะครับยั้งคิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปราณีปราศัยมุ่งดีต่อกันมากขึ้นทั้งสองฝ่ายครับ